จำไว้นะคะยิ่งอยากประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ยิ่งอยากมีความสุขมากเท่าไหร่ยิ่งอยากมั่งคั่งร่ำรวยมากเท่าไหร่จงยิ่งรู้สึกดีกับตัวเองให้มากเท่านั้นค่ะจำไว้นะคะกฎแรงดึงดูดทำงานจากการเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในของเราเท่านั้นค่ะความรู้สึกไม่ใช่แค่ความคิดนะคะจงรู้สึกดีค่ะไม่ใช่คิดว่ามันดีแต่จงรู้สึกค่ะแยกส่วนให้ชัดนะคะความคิดมาจากสมองความรู้สึกมาจากภายในใจของเราค่ะความรู้สึกมีความสุขความรู้สึกยอดเยี่ยมกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่ทำอยู่ความรู้สึกเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองความรู้สึกทั้งหมดความรู้สึกด้านดีต่างๆถูกผลิตขึ้นมาจากหัวใจเราให้ใจเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกดีค่ะอย่าสงสัยว่าทำไมแค่รู้สึกดีถึงมั่งคั่งร่ำรวยล่ะครูความรู้สึกดีกับความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ในเลนส์ความถี่คลื่นความถี่เดียวกันค่ะง่ายที่สุดถ้าคุณมีความสุขคุณจะดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะง่ายที่สุดค่ะถ้าคุณมีความสุขคุณจะดึงดูดคนประเภทเดียวกับคลื่นความสุขในตัวคุณค่ะความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จคนดีๆโอกาสดีๆอยู่ในคลื่นความถี่เลนส์เดียวกับความสุขความรู้สึกดีภายในใจของคุณค่ะคลื่นความถี่ในโลกใบนี้มีไม่กี่คลื่นความถี่หรอกค่ะเอาง่ายที่สุดที่คุณเอาไปลงมือทำได้เลยนะคะนั่นก็คือจงรู้สึกดีให้มากที่สุดรู้สึกนะคะไม่ใช่คิดค่ะแล้วคุณลองรู้สึกดีติดต่อกัน7วัน14วัน21วันดูสิคะแล้วคอยดูค่ะว่าชีวิตจะนำพาอะไรมาให้คุณค่ะถ้าที่ผ่านมารู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างหรือรู้สึกแย่เป็นส่วนใหญ่ในชีวิตแล้วลองมองย้อนกลับไปดูสิคะว่าผลลัพธ์ในชีวิตเราหน้าตามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นลองดูค่ะกดแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์ค่ะลองรู้สึกดีผลิตความรู้สึกดีผลิตความสุขผลิตความเชื่อมั่นเชื่อใจด้วยการวางใจไว้ที่ความสุขวางใจเบาๆไว้ที่ความเชื่อมั่นวางใจไว้เบาๆว่าสรรพสิ่งในโลกนี้เข้าข้างเราทุกๆอย่างทุกๆอย่างกำลังเป็นไปได้ดีสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันมีแต่ความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างยิ่งทุกๆอย่างที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตฉันล้วนนำพาฉันหลั่งไหลไปสู่สิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่ในโฟลว์ของความมั่งคั่งร่ำรวยฉันจะไปทางนั้นฉันจะเป็นแบบนั้นรู้สึกมีความสุขทำดูนะคะ21วันเมื่อไหร่ผลลัพธ์ยิ่งชัดเจนคาตามากเท่านั้นสวัสดีค่ะ